บ๊อบไบเกอร์คือใครบ๊อบไบเกอร์คือประธานดิสนีย์คนปัจจุบันนะครับประธานใหญ่เลยนะครับประธาน p r e s i d เน t เลยฮะดูแลทั้งส่วนของสตูดิโอต่างๆที่ผลิตภาพยนตร์ไปจนถึงส่วนของส,สวนสนุกครับบ๊อบไบเกอร์คือคนดิสนีย์คนเดียวนะครับผมเพิ่งอ่านประวัติแกไปแกคือคนเดียวนะครับที่ดูโปรเจกต์ดิสนีย์แลนด์ที่ปักกิ่งเนี่ยตั้งแต่เปิดจอบเอาจอบลงจอบครั้งแรก หลังจากนั้นคนที่ทํางานก็สลับสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมีแกคนเดียวแหละครับที่ยืนอ,อยู่ยั้งยินยงมาจนถึงวันที่สวนสนุกเปิดแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเป็นการบอกว่าแกเป็นคนที่ผมว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในดิสนีย์ณวันนี้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณนวันนี้มันเกี่ยวกับหนังเรื่อง Star Wars ที่อยู่ด้านหลังแกครับใครเป็นแฟน Star Wars คือจริงๆไม่ต้องแฟน Star War หรอกทุกคนรู้ครับว่าหนัง StarW a r ภาคสุดท้ายใน เขาเรีกว่า Skywalker เกอร์ากกำลังจะเข้าฉายครับในเดือนธันวาคมนี้กับ Star Wars Episode 9นะครับ Episode 9 The Rise of Skywalker ครับซึ่ง20ทธันวาคมเข้าฉายถ้าเรานับจากวันนี้ไปเนี่ยประมาณ15วันครึ่งเดือนเนี่ยสสัปดาห์ไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะอะไรครับแต่ มันไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะสําหรับพวกเราที่เป็นคนปกติธรรมดาครับแต่มีบางคนเขารอไม่ได้จริงๆครับข่าวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ศูนย์พยาบาลโรเวนฮอสปิกนะครับให้ลงข้อความในทวิตเตอร์ว่า อยากให้ช่วยอะไรหน่อยพวกเราเนี่ยมีคนป่วยป่วยหนักอยู่คนนึงผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยเขาเป็นแฟน Star Wars แบบเหนียวแน่นเลยแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าแกน่าจะอยู่ไม่ถึงวันที่20ทธันวาคมนี้ตัวแกเองเนี่ยปรารถนามากๆเลยที่จะได้ดู Star Wars The Rise of Skywalker หนังภาคสุดท้ายเนี่ยร่วมกับลูกชายของแกถ้าใครรู้จักกับคนที่สามารถทำให้เรื่องนี้กลายเป็นจริงได้นะช่วยแชร์ข้อความนี้ไปทีเถอะขอบคุณมากๆ ข้อความนี้ถูกทวีตออกไปและก็มีคนจำนวนมากครับรีทวีตข้อความของโรแวนฮอสปิกออกไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายแล้วแดนเฟอร์เมตนะครับผู้ชายที่ชื่อว่าแดนเฟอร์เมตในวันที่27พฤศจิกายนปี2019 r e รีทวีตข้อความนี้พร้อมกับแอดโรเบิร์ตไอเกอร์ลงไปครับ ผมว่าตัวแกเองก็ผมไม่แน่ใจว่าแกเป็นใครนะครับเป็นพนักงานในดิสนีย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกับบอไบเกอร์ตรงๆหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวประธานของดิสนีย์เองสุดท้ายได้เห็นข้อความของศูนย์พยาบาลศูนย์พยาบาลนี้ครับแล้วแกก็ลงข้อความสั้นๆหนึ่งประโยคว่า p l e s s p r r v v i e me ได้โปรดเอาข้อมูลที่สำคัญสำคัญอ่า e s s a r y Detail แล้วพวกเราจะพยายามให้ดีที่สุด หลังจากข้อความที่ถูกรีทวิตไปในวันที่27พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นประมาณ2วันครับโรเวนฮอสปิคตัวศูนย์พยาบาลเองก็โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปรูปหนึ่งครับรูปของผู้ชายคนนี้คนนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับแต่แกคือใครรู้ไหมครับแกคือพนักงานจากดิสนีย์ครับโรเวนฮอสปิคบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย มีผู้ชายที่น c e nice มากๆเลยคนนึงชื่อว่าโจนาธานจากดิสนีย์แกมาพร้อมกับแล็ปท็อปเครื่องหนึง่งแล้วในแล็ปท็อปเครื่องนั้นเนี่ยมีหนังเรื่องสําคัญอยู่ในนั้นผู้ป่วยคนสําคัญของเราคนนั้นเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ในาาระหว่างที่กขาต้องทวิข้อความน,นะครับตอนนี้กับแกกําลังดู Star Wars The Rise of Skywalker กกับลูกชายของแกอยู่พร้อมกับทางโรงพยาบาลหรือสูงพยาบาลได้มีการ เขียนสเตทเมนยาวประมาณ3หน้านะครับเพื่อขอบคุณไปยังดิสนีย์นะฮะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับข่าวที่เกิดขึ้นถึงเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้มีการเปิดเผยใบหน้าผู้ป่วยแต่อย่างไดนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางโรแมนฮอสปิ e เองได้ลงภาพนี้มาครับบอกว่าและสุดท้ายพวกเราก็ได้จัดปาร์ตี้สตาร์วอกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผู้ป่วยอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่านี่คือน้ำจิตน้ำใจของคนในวงการภาพยนตร์ที่ ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเรื่องอื่นไม่ดีหรือว่าไม,ม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ด้วยว่า Star Wars เนี่ยเป็นหนังที่ฉายมาตั้งแต่ปี1977นะครับนับจนถึงวันนี้ก็มีอายุ40กว่าปีเนี่ยแฟนที่มีอายุมากแฟนที่ผูกพันกับซีรีส์ชุดนี้เนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยครับและความผูกพันกับระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยโหมันค่อนข้างจะเหนียวแน่นหนึบครับนั่นทําให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นบ่อยๆครับผมจําได้ว่าตอนอ Force Awakens ก็มี กรณีแบบนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับที่แฟนหนังเองเนี่ยอยากดูมากๆแกป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็แพทย์ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยไม่น่าจะสามารถอยู่ได้จนถึงวันที่เข้าฉายนะครับทางดิสนีย์เองก็ก็ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วก็ต้องตบมือให้จริงๆครับ